พราะทำตัวยังไงเพื่อเคยโดนทิ้งด้วยเหรอเคยดิผมก็นานมากอย่างเงี้ยโดนทิ้งเพราะว่ากรณีเอ้ยกรณีกรณีเดียวโคตรเจ็บผมก็คนเจ็บหัดหัดอ่ะผมก็เจ็บจึ๊ดๆแบบโอ้โหเรียนไม่รู้เรื่องเลยช่วงนั้นแต่ว่าพยายามคอนโทรลชีวิตพี่โชคดีมันช่วงปิดเทอมไงแล้วแบบโอ้โหอยู่กับเพื่อนประมาณ2-3 อาทิตย์ไม่กลับบ้านโอ้โหผมไม่เปิดเทอมด้วยจ้า เจอหน้าทุกวันโรงเรียนมี100 คนนะเจอทุกวันเออใช่แล้วเป็นไงรู้สึกดีอะไม่ดีเลย ไม่ดีเลยเวลาเจอแล้วก็จะแบบกลับบ้านอยู่คนเดียวด้วยประเด็นอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ไม่รู้สึกไงอยู่คนเดียวผมซ่านมากก็อยู่เพื่อนไงเพื่อนก็ช่วยเพื่อนไม่ช่วยอย่างเงี้ยเพื่อนช่วยประมาณ90%ไม่ใช่อยู่โรงเรียนอยู่กับเพื่อนอ่ะแต่พอกลับบ้านมาก็จะอีกแบบพี่ไม่ได้กลับบ้านนะกลับบ้านไปแบบคือผมอยู่คนเดียวนานมากเลยแล้วผมก็เราจะไปนอนบ้านเพื่อนทุกวันก็เป็นไปไม่ได้คือพี่กลับบ้านไปแล้วแบบพ่อแม่ให้ต้องไล่ให้มาอยู่นอกไม่ให้มาอยู่หอกับเพื่อนเพราะแบบรับสภาพพี่ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะแบบพ่อแม่แทบจะแบบทรมานแทนอ่ะแม่ผมก็ร้องไห้คือเหมือนเป็นบุคคลพาบรรยากาศแย่ๆเข้าบ้านแล้วแบบแม่แบบไม่ทนเห็นไม่ได้แม่ผมก็ร้องไห้ตามแม่บอกไม่ต้องมาให้เห็นนะไปไหนก็ไปแล้วนะให้แม่พ่อแม่รู้เลยไม่รู้ผู้หญิงเจ็บอ๋อผู้ชายเนาะเลยแต่ผู้หญิงมันจะอันนี้มากกว่าเพราะทนสูงกว่าผู้หญิงมันลืมง่ายลืมง่ายผู้หญิงอ่ะเจอผู้ชายมาปอบอีกคนอะไรนะจริงโอ้โหไม่จริงเลยผู้หญิงเรื่องจริงผู้หญิงอันนี้เว้ยผู้หญิงมันจะมีคนรักษาแผลใจแล้วมันจะหายไวใช่โอ้โหใครจะไปรู้ก็แค่อยากจะเหยียดยามไม่เฉยทำไมอ่ะไอ้เหยียดยามเหยียดยามด้วยทิ้งเขาแล้วเหยียดยามกูอีกใครเลวกว่านี้ ฉันก็ยังไม่มีไม่ใช่มาทำงั้นแหละแฉพี่แล้วทำไมผู้ชายต้องทำตัวให้มันหน้าทิ้งด้วยทำตัวหน้าทิ้งไงทำแบบไม่ใส่ใจมันไม่ใช่ไม่ใส่ผู้หญิงมันต้องเข้าใจผู้ชายบางอย่างด้วยเอาจริงก็เข้าใจไงแต่ผู้หญิงเป็นคนอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายก็ต้องเข้าใจผู้หญิงมากกว่าดิถ้าสนใจมากก็รำคาญแต่ว่าทำไม่สนใจเลยเขาบอกทำไมไม่สนใจเลยเป็นอย่างนี้จริงผู้หญิงอะเคยเป็นไหมสนใจไหมคือแบบมันจะมีบางอย่างแบบมันทำแต่คือเราต้องมีลิมิตให้กับเขาอะเข้าใจปะใช่ไม่ใช่เรายอมเขาทุกอย่างเขายอมพลาดแล้วอะคือมันเหมือนการแบบมันเป็นทั้งสามกันด้วยการมีแฟนผมว่ายอมหมดอ่ะเอาครบหมดมันก็จบไงมันก็เจ็บไงนั้นแหละมันก็โดนเลยก็ถ้าพี่แบบเล่นเกมอยู่เงี้ยแล้วแบบอยู่ดีมาอ้อนจะไปไหนพี่บอกให้เล่นเกมเล่นทำอะไรอยู่เงี้ยแบบไม่ตามใจบางอย่างที่แบบเราอยากทำอะถ้าเราแบบตามใจมากมันก็ไงมันก็ต้องตามใจไปหรอกผมมีแฟนใหม่แล้วจะท้าโอ้โหไงซ้อเออเฮ้ยขายอีกแล้วที่เป็นแฟนผมเฮ้ยพี่เจนนะคะไม่เกี่ยวเลยคนละวีละขอบคุณที่ทิ้งผมไปนะครับคุณทำดีแล้วคุณมากจริงรู้สึกว่าพอได้กาแฟมันสบายใจมากเลยคุณทำดีแล้วคุณที่คนนี้ผมไปอ่ะแล้วเขาได้ยินทำดีแล้วถ้าเขาได้ยินเขาจะว่าเขาจะคิดยังไงทำไมโชคบุญมาแล้วทิ้งไม่มีคนมาแล้วอ๋อทำไมไม่เฉยครับโอ้ยพี่มีคนใหม่เลยทิ้งปุ๊บมีเลยผมก็มีเลยเห็นไหมมีปุ๊บเลยก็อย่ามาว่าแต่ผู้หญิงดิรู้ไงอ่ะก็ผู้หญิงทำเองอ่ะทำอะไรก็มีใหม่ทำไมอ่ะแล้วผู้ชายทำตัวให้มันน่าทิ้งทำไมอ่ะมีเลยง่ายเลยมีใหม่เลยผู้หญิงก็มีใหม่พี่ไม่มีที่เขามีใหม่เพราะเขาอยากจะแบบทำใส่เฉยไม่จริงอ่ะเหรออืมจริงๆเนี่ยเรารักไหมรักยิ่งทำก็ยิ่งแย่ลงคิดว่ามันการประชดที่ถูกต้องเหรอการมีผู้ชายอื่นเพื่อประชดแฟนอ่ะมันก็ไม่ถูกแล้วแหละก็เข้าใจไหมคนที่เขาทิ้งอ่ะเขาก็เจ็บเหมือนกันแต่จะให้เขาทำยังไงอ่ะอยู่ก็เจ็บอ่ะก็เลยตัดใจที่จะบอกเลิกไงแล้วทำไมต้องมีคนใหม่ปัญหาประเด็นอยู่เนี่ยมันมีคนใหม่เพื่อเลิกกันดีๆไม่ได้เหรอแน่ๆนะเข้าใจนะที่แบบเลิกกันเพราะว่าทะเลาะกันบ่อยเออรู้อันนี้รู้คือเข้าใจว่าจะเลิกกันเว้ยเลิกกันก็เลิกกันดีๆไม่ได้ไงทำไมต้องมาเลิกกันด้วยการมีคนใหม่เลิกดีเว้ยไม่ได้มีคนใหม่เลยมันก็โอเคแต่เคยแบบมีแบบพอเลิกแล้วปุ๊บก็มีปั๊บก็คือแบบแล้วอยู่ดีคนเราแล้วนะอยู่ดีจะเลิกไปแล้วครบปั๊บจะมันจะยังไงอ่ะไม่ใช่ก็แบบอยากจะให้เขาไม่มันมีช่วงอารมณ์ของแต่ละคนเว้ยแบบว่าเออทำไมอะไรเงี้ยเห็นไหมมีไหมดีกว่าด้วยคุยอีกยาวแน่ And she was